ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดป้ายชมรม To Be Number 1ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติการแม่โจ้2477จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา2560คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงานประเพณีสี่จอบแห่งชาติครั้งที่35คณะสารสนเทศและการสื่อสารลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชนตำบลขี้เหล็กคณะศิลปศาสตร์จัดโครงการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ The Wow MJU มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลแม่โจ้ Family Bowl 2561การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาชิกสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี2560บัณฑิตวิทยาลัยแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในงานแม่โจ้บุ๊กแฟร์ประจำปี2018ครับ